กรรมการคณะกรรมการไปครับครับสวัสดีครับผมคุณยืนคุณเจริญหัวหน้าโรงงานบนสามตลาดแม่น้ำหนึ่งครับท่านคณะกรรมการกิจการสภาชุดที่สี่นำโดยท่านมาประกอบแล้วก็ขออนุญาตในนามตัวผู้แปลของคณะกรรมการที่ประชุมท่านผู้ในการเขียนครับกับพระสอนกุหลาบและไฟโยธาครับสิริราชริกำสิงห์และไฟโยธาเตรียมจิตการหอมและถ่ายรายได้มันตลกออกมากแต่ติดตัวจำและไปสิไว้ร้องค่ะเขียนป้อมปราบนะครับก็จะเป็นที่เขียนป้อมปราบใช้นักข่าวใช้นักข่าวของสำนักงานเขียนของในทางเขียนป้อมปราบได้ประธานนะครับในส่วนของอาคารที่ได้รับการร้องเรียนเจ็ดชั้นดังว่านะครับเจ้าของคือสมเด็จพระเจ้าปักกิ่งเถอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาเลิกกิจการไปแล้วนะครับอาคารนี้เป็นอาคารเก่านะฮะแล้วก็ส่งนะครับไปปลอดภัยกับประชาชนแถวนั้นนะครับทางสำนักงานเขตกับนะครับที่ผ่านมานะครับสำนักงานประกันการที่นะครับได้ถึงการยื่นการซ่อมแซมอาคารแต่เพราะว่าเราต้องมีเงื่อนไขว่าในการซ่อมแซมอาคารนั้นหากมีการกระทำใดๆที่เป็นการดัดแปลงอาคารก็แล้วแต่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนโดยบริษัทผู้ที่ดูแลจำกัดนะครับลักษณะการโฆษณานั้นก็จะเป็นเรื่องของจะใช้อาคารนี้ปรับปรุงเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีกิจการต่างๆในการให้บริการซึ่งลักษณะแบบนี้เข้าข่ายแล้วก็เงื่อนไขในการอาศัยนะครับก็จะแจ้งทางประกาศทางที่ว่าเป็นสัญญาเช่าในสัญญาจะประกอบเป็นตึกชั้นดัดฟ้านะครับแล้วก็ใช้งานนะฮะแล้วก็สามารถเรียนคู่กับการได้จะต่อมาเมื่อปี17อันนี้คือขั้นเอาที่เกิดขึ้นน่าจะน่าช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาวัดที่เขาถูกมองว่าอยู่เนี่ยทำการความสงบนะต้องการให้สาธุชนที่กำลังตอนนี้วัดที่เราไม่สามารถที่จะไปทำให้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นได้ต้องถือเป็นหลักอีกตัวคือคนที่มาทำชื่อมันก็เสียวตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่คือพูดง่ายๆว่าได้มันที่จะหาความสุขได้แล้ววันด้วยนี่ก็จะกรณีประมาณนี้ในประเทศจะร่วมถึงแก้ไขอาคารแล้วก็ไขอาคารแล้วก็การออกแบบให้ดูแลว่าไม่โดนกระทบ
หาข้อหาข้อยุติกรณีพิพาทในตึกอาคารเนี่ยนะครับที่ผมดูแล้วก็มีแนวโน้มที่จะนั่งกันเจรจากันต่อไปได้นะเพราะว่าจากที่ฟังทางสำนักงานเขตก็บอกว่ายังไม่ได้เคยเจรจากันทางวัดก็อยากจะขอเจรจากันทางวัดแล้วก็ทางผู้ประกอบการครับเราหาจุดลงตัวกันว่าทางลงตัวทางครับก็คิดว่าทางนี้ทางนั้นแล้วถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป้าหมายที่จะต้องลงเอยกันได้ครับท่านแล้วเป็นส่วนของสภาเป็นข้อสรุปหาข้อสรุปว่าสรุปออกมาเป็นยังไงแล้วก็นำเรื่องนี้เข้าไปหาลือกันพูดกันต่อไปก็เป็นไม่มีที่ทราบสิใช่ไหมพี่